Hurry up I'm hungry สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถังโลกกว้างฉันเคที่แอดจอร์จวันนี้ฉันและคุณมาท่าจะไปหาอินกรีเดียนต์ในการทำดินเนอร์กันค่ะบริเวณที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้คือหลังแข้งค่ะถ้าเราไปอยู่ตรงโน้นเรียกว่าหน้าแข้งค่ะระหว่างที่เราเดินทางไปหาหน่อไม้เรายังไม่ได้หน่อไม้เลยค่ะเพราะว่าเราไปเอาบุญกฐินมาเราเจอวัตถุดิบสำหรับดินเนอร์แล้วล่ะค่ะว้าว it's awesome ดูสิสวยมากเลยค่ะนี่คือหน่อไม้ที่ไม่ใช่ของเราเป็นหน่อไม้ของคนอื่นท่าทางน่าจะอร่อยมากเลยเมื่อเราได้หน่อไม้มาแล้วนะคะเราก็ต้องทำการฝานเปียกออกนำหน่อไม้ที่ได้มาฝานเป็นแผ่นๆแบบนี้คุณมาท่าคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการฝานหน่อไม้เธอได้รับเซอร์ติฟิเคตในการฝานหน่อไม้ระดับมาสเตอร์ที่ออสเตรเลียแล้วก็เธอเป็นแชมป์18สมัยในการผลิตหน่อไม้ปี๊บส่งออกด้วยนะคะฤดูนี้เป็นฤดูร้อนและมีฝนโปรยปรายนี่คือช่วงเวลาทองของหน่อไม้หันหน่อไม้สดถือว่าเป็นอินกรีเดียนระดับโกลด์พรีเมียมเนื้อผิวมันน่ากินมากเลยค่ะรสชาติของหน่อไม้สดมันจะมีรสชาติหวานจุ้ยๆถ้าคุณทำถูกต้องมันจะไม่ขมตั้งไฟเลยค่ะทำการจุดไฟเมื่อไฟติดแล้วเราก็จะทำการค้างหม้อค่ะเพื่อที่จะกำจัดความขมของหน่อไม้เราจะต้มหน่อไม้ไปสักพักนะคะเราจะใส่น้ำดื่มลงไปทำแกงหน่อไม้ได้ง่ายๆเห็นไหมคะว่าพวกเราไม่ได้มีวัตถุดิบอะไรเลยนอกจากนี่เลยค่ะผงแกงหน่อไม้แกงเห็ดกึ่งสำเร็จรูปขจีมีทั้งสูตรที่ไม่มีปลาร้าและสูตรที่มีปลาร้าผงแกงหน่อไม้แกงเห็ดกึ่งสำเร็จรูปขจีคุณสามารถแกงทั้งเห็ดแกงทั้งหน่อไม้ได้เพราะว่านี่เป็นอินกรีเดียนที่เป็นวัตถุดิบหลักของแกงหน่อไม้ที่คุณไม่ต้องหาคุณไม่ต้องเตรียมมาคุณมีแค่ผงนี่คุณก็สามารถทำอาหารได้แล้วค่ะวิธีทำง่ายมากเปิดออกมาแบบนี้ใส่ลงไปเห็นไหมคะในนี้จะมีข้าวเบื่อมียานางมีผักขะแยงก่อนที่เราจะทำอาหารเราจะต้องคนตัวผงขจีให้แตกตัวก่อนแบบนี้นะคะเพราะถ้ามันโดนความร้อนและเราคนในกระทะมันอาจจะติดหม้อได้1กระปุกน้ำหนัก130กรัมมีขนาดเบาแล้วก็ทำได้ง่ายๆหอมมากเลยแหละค่ะคุณมาท่าจุดไฟได้เลยค่ะเราจะใส่น้ำที่ละลายผงขจีเรียบร้อยลงไปค่ะถ้าคุณเป็นคนชอบเผ็ดคุณก็ตำพริกหัวหอมตะไคร้ลงไปค่ะว้าวเราก็จะใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนค่ะอย่างเช่นบัวฟักทองผักเนื้อแข็งที่คุณชอบใส่ลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันและรอให้เดือดค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่มะแครงลงไปว้าวดีมันเพอร์เฟกต์มากเลยนะและหลังจากนั้นเราจะใส่หน่อไม้ที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยลงไปนะคะว้าวดูสิขจีนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติทั้งข้าวเบื่อผักขะแยงนาส่วนประกอบต่างๆที่หอมเหมือนทำกินอยู่ที่บ้านเลยเลยค่ะถ้าคุณชอบความหอมของปลาร้าคุณสามารถเติมปลาร้าลงไปอีกได้เติมลงไปเลยค่ะโอ้ my god เมื่อกลิ่นหอมเริ่มเตะดังคุณสามารถนำผักที่คุณชื่นชอบใส่ลงไปได้ฉันใส่ผักนายกรัฐมนตรีลงไปนี่คือผักคุณตู่และดอกขจรค่ะและก็ใส่ vegetable legs ลงไปผักขาเติมน้ำลงไปอีกได้นะคะรสชาตินัวอร่อยกลมกล่อมมากสีสันน่ารับทานมากเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วเรียบร้อยยกลงมาไว้บริเวณ food for house ค่ะและเราก็จะทำการสดAbsolutely delicious. อากาศกระหอนน้ำใหม่กระสดผงแกงหน่อไม้แกงเห็ดกึ่งสำเร็จรูปขจีมีแล้วสะดวกสบายมากไม่ว่าคุณอยากจะกินแกงหน่อไม้แกงเห็ดตอนไหนคุณก็ทำกินได้เลยว่าคุณจะอยู่บ้านอยู่คอนโดอยู่หอพักหรือว่าอยู่ต่างประเทศมันสะดวกมากๆเลยแหละค่ะบรรจุไว้แล้วก็ซีลด้านบนอย่างดีนะคะ130กรัมแกงได้หลายถ้วยเลยล่ะถ้าคุณไม่กินโป่งนะนอกจากนี้ยังมีผงลาบแซบด้วยนะคะขจีแซบคือผงลาบแซบเหมือนกันและอย่าลืมนะคะเดี๋ยวนี้ขจีของเราจะมีโปรดักต์ใหม่เป็นอะไรจะต้องติดตามนะคะบอกเลยว่าสูตรแน่นอนค่ะ